วันนี้ข้ามาดูที่เมียนมากันบ้างค่ะล่าสุดนี้มีแหล่งข่าวคนหนึ่งจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพรรค NLD ของเมียนมานะคะเขาเปิดเผยว่าพรรคกำลังเตรียมจัดตั้งรัฐบาลที่มีจำนวนรัฐมนตรีลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งโดยที่จะดึงเอาผู้เชี่ยวชาญและก็คนนอกพรรคเข้ามาร่วมด้วยค่ะโดยที่เว็บไซต์นิตยสารข่าวอิรวดีได้รายงานอ้างคำเปิดเผยของนายวินเต็งโฆษกและสมาชิกอาวุโสของพรรค NLD ว่าพรรคจะจัดตั้งรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีเพียงแค่20กว่าคนจำนวนนี้ลดลงไปค่ะจาก36คนในรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยที่จะยุบรวมกระทรวง6แห่งเข้าด้วยกันเหลือเพียงแค่กระทรวงเดียวและอีก30กระทรวงก็จะลดลงเหลือแค่20กระทรวงซึ่งจะทำให้มีรัฐมนตรีอยู่ที่21จนถึง22คนเท่านั้นค่ะซึ่งการเปิดเผยในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมร่วมกันไปเมื่อวันศุกร์นอกจากนี้นายวินเต็งยังบอกด้วยนะคะว่า 30 จนถึง 40% ของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นสมาชิกพรรค NLD ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้กับผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการและสมาชิกจากพรรคการเมืองอื่นๆค่ะคุณผู้ชมคะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่1เมษายนนี้ค่ะหลังจากที่พรรค NLD ได้ชนะการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วส่วนการเสนอชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อให้รัฐสภาลงมติคัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่10มีนาคมค่ะโดยที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและกองทัพมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมัครได้ฝ่ายละ1คนและสมาชิกทั้ง2สภาก็จะโหวตเลือกประธานาธิบดีจาก3รายชื่อนี้โดยคนที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นประธานาธิบดีส่วนอีก2คนจะเป็นรองประธานาธิบดีค่ะทางสื่อท้องถิ่นได้รายงานด้วยนะคะว่านายถิ่นจอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารมูลนิธิขินจีองค์กรการกุศลเพื่อการศึกษาและสุขภาพที่ตั้งชื่อขึ้นตามมารดาของนางองซานซูจีหัวหน้าพรรค NLD นับว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่มีโอกาสมากที่สุดค่ะที่จะได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยที่นายถิ่นจอคนนี้อายุ70ปีแล้วนะคะเป็นชนเชื้อสายหม่อนพม่าจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่งเลยล่ะค่ะไม่ว่าสาเหตุในการลดจำนวนกระทรวงจะเป็นเพราะต้องการให้การทำงานของราชการมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรก็ตามนะคะแต่เชื่อได้ว่าน่าจะช่วยลดจำนวนต้นทุนหรือว่างบประมาณที่ต้องจัดสรรไปยังหลายกระทรวงให้น้อยลงมาได้ค่ะ